สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเปิดคลิปมากก็สิเห็นรถแม็คโครจอดอยู่หน้าบ้านเพ้อเว่ออยู่อยากบอกท่านผู้ชมว่าบ้านพัฒนาก็ดีใจอยู่ดอกขุดคลองระบายน้ำเฮ็ดทางน้ำแต่ว่าอันน้ำใสน้ำอาบนี่แล้วแห้งแล้งหลายได้พากันแก้น้ำตั้งแต่ต้นปีจนเท่าเดี๋ยวนี้ก็ยังได้แก้น้ำอยู่สิเห็นนั่นโครงการพัฒนาน้ำบ่ฮู้ต่อไปขุดลงไปเห็นแต่ท่อน้ำผู้มีภาคแต่ว่าหากบ่ได้ใส่น้ำตั้งแต่ปี59แล้วท่านผู้ชมอันนี้หน้าบ้านของเฮาก่อนถูกเจาะบ้านนี้ก็สิถูกเจาะแล้วต้นนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นก็สิเฮ็ดให้ใหม่อยู่ท่อหน้าบ้าน14ท่อถูกขุดออกเบิดเกี่ยงทางเข้าบ้านก็เข้าก็บ่ได้เก็บภาพบรรยากาศรถแมคโครขุดทางระบายน้ำอยู่หน้าบ้านกีวีกับหน้าบ้านย่ามาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันว่ารถแมคโครเขาสิขุดไปจังใดขุดท่อออกท่อเฮาสิแตกบ่สิเป็นจังใดทางสิเป็นตะเข่าได้บ่สิไปเข้าทางไหนเอารถไปจอดไว้ไสมาเบิ่งไปน้ำกันจ้าท่านผู้ชมอย่าฝ่าเบื่อเด้อจ้าเด้อชมเลยจ้าขุดออกมาแล้วจ้าทั้งเบิด14ท่อนี่ก็สิกิ่งไปไว้บ้านย่า
พอออกเบิดแล้วแม็คโคก็ยาวต่อเลยบาดนี่เด็กเพื่อนบ้านเพื่อนกีวีมานั่งเฝ้าแม็คโคเต็มอยู่ยังบ่เปิดเทอมโรงเรียนทีวีเปิดก่อนหมู่ทีวีก็ไปเรียนฮอดบ่มาเห็นมีแต่หมู่มานั่งเฝ้าถึงนาบ้านย่าแล้วบ้านย่ากับบ้านทีวีก็อยู่ตรงข้ามกันสภาพนาบ้านหลังจากขุดเรียบร้อยมีถนนกันกะมาเป็นบ้านย่าบ้านทีวีกับบ้านย่าอยู่ติดกันนาบ้านย่าก็ขุดแล้วเบิดแล้วเรียบร้อยบาดนี้ก็หาสะพานมะยางคำหน้าบ้านทางเข้าบ้านเข้าออกบ้านยามีทางเข้า2ทางบ่ต้องเฮ็ดก็ได้แต่บ้านเจ้าของนี่ทางเข้าหน้าบ้านทางเดียวต้องมีสะพานเข้าออกสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกีวีบาย Family เด้อจ้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมทุกท่านจ้าอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะ